เราจะมาช่วงตอบคำถามมาดูซิว่าคนเขาสงสัยอะไรกันนักหนากับชีวิตของผมเนี่ยพอถามว่าทำไมถึงหยุดทำคลิปช่อง YouTube ไปถึง3ปีครับเพราะขี้เกียจนะครับขี้เกียจแล้วก็ขี้เกียจชาร์จแบตแล้วก็ขี้เกียจหลายๆเรื่องเลยนะครับขี้เกียจนะครับเพราะทำอยู่คนเดียวนะครับแล้วอีกประเด็นคือตอนนั้นลูกยังเด็กใช่ไหมว่าจะไปเที่ยวไปอะไรแล้วถ่ายเก็บให้ดูเนี่ยมันใช้ตังค์เยอะมากนะครับไปทีนี้เป็นไม่ต่ำกว่า 5-6 หมื่นนะครับผมไม่มีตังค์ขนาดนั้นนะครับใช้แชมพูอะไรครับเวลาสระเขานะครับผมใช้แชมพูทั่วๆไปนะครับในการสระนะครับอะไรก็ได้ใช้ไปเถอะนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเนื้อแท้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่อยากทำไหมครับไม่ผมอยากทำอีกเยอะมากนะครับเยอะๆเลยมีมากกว่าเนื้อแท้เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีทางทำหรือเปล่าเอาเนื้อแท้ให้สำเร็จไปก่อนนะครับนี่คำโตเริ่มเอาจริงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเริ่มทำคำโตแล้วเดี๋ยวมีอีกนะครับชอนละนะครับอยากให้อธิบายคำว่าที่สุดของพี่โตครับเอาไม่ใช่ที่สุดทำสุดนะครับทำสุดไม่รู้ก็ทำไปให้มันเราพอใจนะครับก็จะสุดเองนะครับถ้าไม่พอใจแล้วยังจะปล่อยออกไปอีกกระป๋องไม่สุดแล้วก็ปล่อยมันก็จะโดนด่านะครับทำไม่สุดเพราะว่าเราพอใจจริงๆแล้วก็ปล่อยไปมันก็จะสุดเองนะครับสุดที่ตัวเรานะครับลดนอนลงหน่อยนะครับผมอยากให้บางแข็งแรงนานๆถึงแม้เข้าใจว่าบางต้องชิมตลอดเพราะว่าเป็นหัวนี่ลดแล้วนะเนี่ยอันนี้คือถามเมื่อ3ปีก่อนนะฮะคำถามนี้เพิ่งจะมาตอบนะครับนี่ลดไป10โลนะครับเด็กพยายามจะลดเพิ่มครับผมเดินทุกวันเลยนะวันละ 19,000 นะครับตอนนี้เดือนบวชผมหยุดอยู่นะครับบางโตเมื่อไหร่จะทำซอยจุขายเนื้อแท้ครับไม่ได้มีแปลนไว้นะฮะอันนี้ไม่รู้นะครับจริงๆซอยจุเนี่ยทำที่บ้านได้เราขายเนื้อสดอยู่แล้วซื้อเนื้อสดมาแล้วก็งับเลยง่ายมากซอยจุนะครับถ้าไม่ได้ใช้ชื่อเนื้อแท้มีชื่ออื่นที่คิดไหมคะไม่ได้คิดเลยคำถามเนี่ยมันยากมากนะครับเนื้อแท้มันมาของมันเองนะครับพี่โตกินปลาร้าไหมครับไม่กินนะครับผมไม่กินปลาร้าไม่กินกะปิแล้วก็ไม่กินปูดูใครกินไม่มีปัญหานะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่กินเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับอยากรู้บ้านยังรีโนเวทเสร็จหรือยังคะไอเดียเป็นคำถามที่ดีนะครับคำว่ารีโนเวทเสร็จหรือยังมันไม่มีในโลกนี้นะฮะไม่มีคำว่าเสร็จนะครับมันอยู่ที่เราตัดใจได้หรือเปล่านะครับผมตัดใจได้ไปแล้วยังเหลือครัวอีกนิดนึงเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเนี่ยเดี๋ยวรู้นะครับว่าครัวเนี่ยจะเป็นยังไงผมอยากจะมีครัวที่สามารถที่จะทำอาหารแบบเหมือนในห้องR&Dที่ทำเนี่ยมีอุปกรณ์ทำอาหารดีๆผมจะได้ถ่ายแล้วทำอะไรกับทีมที่บ้านด้วยก็ได้เด็กๆเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วถ้าอนาคตน้องๆอยากไปเรียนต่างประเทศน้าโตโอ้โหน้าแล้วนะฮะน้าโตมีความคิดเห็นอย่างไรคะก็แล้วแต่นะครับคือในประเทศต่างประเทศผมไม่ได้ยึดติดอะไรขอให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสำคัญที่สุดนะครับผมไม่ได้ติดเรื่องเรียนเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องเรียนเหรอลูกไปเดินเล่นตามสวนสัตว์ได้ความรู้มากกว่านะครับผมไม่ติดเรื่องเรียนนะครับพ่อเป็นยังไงลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะพ่อไม่ชอบเรียนนะครับขี้เกียจแล้วก็จะไม่บังคับนะครับฝีมือคุณแม่อะไรคือเมนูโปรดของพี่โตนะครับคุณแม่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะก็คือซุปเนื้อที่ขายที่เนื้อแท้ที่ถอดไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าไปใหม่ส่วนคุณแม่ของลูกผมเนี่ยก็คือเมียผมเนี่ยนะครับก็คือไก่ทอดเกาหลีไก่ทอดเกาหลีในทวิสต์ของเขาเมนูเนื้อที่ชอบสุดของมงโตคือเมนูอะไรครับผมชอบซี่โครง slow roast ซึ่งที่ทำในคลิปคำโตในช่วงเอพิโซด2หรือ3เนี่ย What? เป็นซี่โครงที่ใช้เวลานานๆทำได้ประมาณ7ชั่วโมงอันนั้นผมชอบที่สุดนะครับมีอะไรที่พี่โตอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกไหมครับผมเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วผมอยากอยู่เฉยๆแล้วไม่อยากทำอะไรเลยแต่ว่าเขาบอกเขาความจำกัดความของคำนี้เขาเรียกว่าขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากนั่งเฉยอยู่ที่บ้านตรงเบาะเนี้ยผมชอบนั่งนี้ประจำนะครับอันนี้ผมชอบมากที่สุดนะครับเมื่อไหร่แอดมินเนื้อแท้จะเกมฮะคุณกิ่งฮะ